ผยอายุจริงของโป๊ปธนวัฒน์หลังต้องมาเล่นเป็นคนอายุ20ค่ะรับบทหนักกว่าใครเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มคนดังอย่างโป๊ปธนวัฒน์หลังมาเล่นละครพรหมลิขิตของทางช่อง3เพราะต้องแสดงถึง3บทบาทด้วยกันนั่นก็คือพ่อเดชพ่อฤทธิ์และพ่อเรืองซึ่งเป็นลูกชายฟ้าแฝดโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พ่อฤทธิ์ซึ่งในเรื่องมีอายุเพียงแค่20ถึง21ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าบทนี้พี่โป๊ปต้องเล่นเด็กกว่าอายุของจริงเยอะมากเพราะปีนี้มีอายุ40ปีแล้วซึ่งถือว่าต่างจากอายุจริงแค่ไหนพี่โป๊ปก็ยังเล่นได้ออกมาน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆค่ะจนแฟนๆนั้นต่างชื่นชมกันรัวๆว่าเล่นได้น่ารักเป็นธรรมชาติมากแถมยังดูไม่ขัดตาแม้เรียกได้ว่าเรื่องฝีมือก็ต้องยอมคุณพี่โป๊ปเขาจริงๆละค่ะเพราะแม้จะต้องรับบทที่น้อยกว่าอายุจริงเกือบครึ่งแต่ก็ยังสามารถทำออกมาได้ดีสุดๆนอกจากจะได้รับคำชมแบบถล่มทลายแล้วเรตติ้งก็ยังเพิ่มขึ้นทุกตอนอีกเลยค่ะThank you.